สวัสดีครับทุกคนก็พอดีเห็น FC นะครับผู้ติดตามช่องบอกว่ามีไอศครีมของ Destiny เนี่ยมีช็อกมิ้นท์ไหมนะครับไม่มีครับไม่มีช็อกมิ้นท์แต่ว่ามีช็อกโกแลตเนี่ยทุกคนกดสั่งตะกร้าได้นะกดช็อกโกแลตเลยทีนี้ผมจะมาทำช็อกมิ้นท์ให้ดูก็คือว่าเราพอเราสั่งไอติมของ Destiny Asia นะของ Magic Ice เนี่ยก็ช็อกโกแลตมา1ซองเสร็จแล้วเราก็สั่งลองบีชมินต์นะกดในตะกร้าได้เลยหรือถ้าใครถ้าไม่เจอนะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะทุกคนนะลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมใน TikTok ผมนะทุกคนแบรนด์นี้เลยนะลองบีชมินต์เห็นไหมเราก็จะได้ช็อกมินต์ไงก็เนี่ยช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตมินต์ไหมมินต์ทีนี้วิธีการนะทุกคนไม่ยากเลยเราก็ต้มน้ำร้อนเนี่ยต้มน้ำร้อนนะกินไอติมง่ายๆแค่ต้มน้ำร้อนแล้วก็ชงก็กลายเป็นไอติมแล้วนะครับอันนี้คือภาชนะนะที่เราจะใช้นะทุกคนอันแรกนะครับไอติม Magic Iceรสช็อกโกแลตนะคือมันมีอยู่3รสจะมีรสมะพร้าววานิลาช็อกโกแลตแต่เห็นคนรีเควสว่าช็อกมิ้นท์อยากกินช็อกมิ้นท์ผมก็เลยสั่งช็อกโกแลตมาให้มาลองทำช็อกมิ้นท์ให้ทุกคนได้รับประทานนะอันนี้ก็ไปลง YouTube ช่องนี้จะลง YouTube ก็มากดติดตามกันด้วยฉีกเลยฉีกแล้วก็เทเห็นมั้ยปึ๊บทุกคนต่อที่วิดีโอขัดข้องนิดนึงเนี่ยเราเทซองนี้นะเนี่ยหอมหอมจริงๆหอมเลยเราได้ผงไอศครีมแล้วเรียบร้อยเราก็มาเปิดรสมิ้นท์แหมมิ้นท์เนี่ยเราจะใส่ยังไงก็ได้นะผมจะใส่หน่อยนึงก่อนแล้วกันกินมิ้นท์หอมมากทุกคนเอ้ยใส่เข้าไปแป๊บๆๆผมใส่ประมาณนี้นะมิ้นท์มันเป็นหัวเชื้อมิ้นท์นะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำร้อนน้ำร้อนประมาณ500มิลลิลิตรเนาะในซองเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ำร้อน500มิลลิลิตรแหมโค้งมือเขาบอกเราก็จัดเลยมากดน้ำร้อนก่อน500มิลลิลิตร400บวก100ครับก็กะเอาเนี่ยก็ประมาณนี้นะ500เพราะว่านี่400ก็นี่ก็ต้องน่าจะประมาณ500อ่ะกะประมาณ500มิลลิลิตรถ้าใครมีตวงพอดีแบบพอดีก็ลองจัดได้เสร็จแล้วน้ำร้อนเทลงไปเลยนี่ไงล่ะเสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์นะเดี๋ยวหยิบช้อนก่อนช้อนอยู่ไหนเอาช้อนไหนดีเนาะเมื่อกี้เอาช้อนนี้แล้วกันมาคนคนแต่ถ้าใครมีเครื่องตีก็ตีได้นะทุกคนนะใครมีเครื่องตีก็ตีเลยแต่ว่านี่ผมทำแบบให้กินง่ายอ่ะคือเขาโฆษณาบอกว่า Destiny Asia เนี่ย Magic Ice เนี่ยแค่ผงไอศครีมเติมน้ำร้อนแล้วก็ทานได้เลยกลายเป็นไอศครีมได้เลยเราก็จะทำตามนั้นนะครับคนก่อนคนคนคนว่าเป็นไงอันนี้แบบเรียวๆเลยนะคอนเซ็ปต์ของช่องผมเนี่ยคือผมจะไม่พยายามอีดิตมากเพราะว่าผมไม่ชอบเฟกมีอะไรก็บอกกับคนดูเขาตรงๆขนาดคนอันนี้ยังไม่อีดิตเลยอะถ้าไม่จำเป็นจะไม่อีดิตเพราะมันจะได้เรียวไง
คนเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจริงใจกับคนดูนะเออเราจริงใจจริงๆนะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเราแบบธรรมชาติอ่ะมันเป็นยังไงก็บอกอย่างนั้นนี่แล้วคนหน่อยแต่ถ้าใครมีเครื่องตีนะบอกเลยว่าป่านนี้เสร็จไปแล้วแต่ผมไม่มีเครื่องตีไงมีแต่เครื่องปั่นก็ไม่อยากเอามาปั่นแล้วเพราะว่าอยากจะลองทำแบบนึกถึงคนทำตามอ่ะเนาะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะพยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุดก็มีแค่ถ้วยมีน้ำร้อนมีผงไอติมแล้วก็มีไอเนี่ยอยากกินช็อกมิ้นต์ก็ซื้อหัวเชื้อมิ้นต์มาใส่อะความจริงก็น่าจะได้แล้วล่ะเนี่ยอะเอาต่อทุกคนพอเราคนเริ่มได้ที่แล้วก็น่าจะได้แล้วล่ะมีบางอันมันยังไม่แตกตัวเราก็ไปทำให้มันแตกอันนี้ผมทำแบบเบสิกเลยนะก็เกลี่ยให้มันเนียนหน่อยโอ้ยเห่าอะไรลูกก็เบาสิเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นพอดีบ้านเลี้ยงน้องหมาก็ขออภัยทุกคนนะครับเราก็จะไปแช่ช่องฟีดนะประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยเปิดช่องฟีดรอก่อนปึ๊บได้ที่ละปึ๊บเนี่ยทุกคนเราก็จะได้กินช็อกมิ้นละนี่แช่ไปเลยในฟีด5ชั่วโมงนะดูก่อนตอนนี้กี่โมงตอนนี้4โมงเย็น5ชั่วโมงก็เอาไป2 3 4 5 5ทุ่มโอย5ทุ่มก็จะได้กินไอติมแต่ว่าถ้าใครไม่รีบเนี่ยก็ทิ้งไว้เลยทั้งคืนเลยนะทุกคนนะพรุ่งนี้เช้าก็กินข้าวกินอะไรเสร็จก็มากินไอติมก็ได้นะเนี่ยนี่ผมซื้อมาวานิลากับวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตเออ FC เลยนะเห็นบอกอยากกินรสมะนาวแต่ยังหาเชื้อมะนาวไม่ได้มะนาวจะเอามาใส่กับวานิลาว่าจะเป็นไงเห็นบอกว่าลัมเรซินก็ยังหาหัวเชื้อลัมเรซินยังไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวถ้าหาได้จะมาทำให้ดูคลิปหน้านะลัมเรซินใส่กับวานิลาคลิปนี้ก็เดี๋ยวครบ5ชั่วโมงก่อนครบ5ชั่วโมงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมากินโชว์เลยใช่ไหมน้องหมาก็น้องหมาก็ดูโอ้โหเด็กๆเอ้ยเห็นอะไรก็อยากทำตามอย่างว่าเนาะบ้านเลี้ยงหมาก็ต้องทำใจน้องๆกินเห็นกินอะไรก็อยากกินด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะตัดคลิปก่อนเพราะว่าถ่ายยัน5ชั่วโมงก็คงไม่ไหวนะทุกคนมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดี๋ยวอีก5ชั่วโมงเจอกันว่าจะเป็นยังไงขอขอบคุณโตชิบ้านะครับตู้เย็นสปอนเซอร์โตชิบ้าติดต่อมาด่วนเลยครับแล้วก็สปอนเซอร์ไอศครีมนะครับอยากให้โฆษณาก็มาบอกแต่ว่าต้องอร่อยจริงนะไม่งั้นผมไม่ทำคลิปให้ผมก็เรื่องเยอะอยู่อย่างนึงนะทุกคนคือว่ามาจ้างผมนะแต่ถ้าของไม่ดีผมไม่รีวิวนะผมทำงี้เลยมันจะเป็นการไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้ายังไม่ถึง5ชั่วโมงเลยเปิดมาดูเฉยๆมันเป็นไงนะโอเคเดี๋ยว5ชั่วโมงมาทำคลิปต่อโอเคครับทุกคนครับพอดีว่าเมื่อวานแช่ไปแล้ว5ชั่วโมงมันถึงเวลา5ทุ่มของเมื่อวานก็หลับก่อนก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลยก็ผลมาวันนี้เที่ยงแล้วดูดิดูเวลาเที่ยงนะกำลังดูข่าวเลยดูข่าวอยู่นะป่ะก็จะพาไปดูกันนะทุกคนนะว่าครบเวลาในแช่แข็งไม่ใช่ครบดิเพราะว่ามันเกิน5เป็นยังไงเนี่ยแทนนะเดี๋ยววางกล้องก่อนมาดูกันครับไอศครีมช็อกมิ้นท์นะฮะช
ช็อกมิ้นที่มีคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากกินช็อกมิ้นผมเลยจัดให้เลยนะอ่ะดูป่ะแหมจะกินโชว์เลยพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จด้วยฮะแต่เย็นลูกอย่าเพิ่งเห่าสิลูกเอานี่ก็เดี๋ยวปึ๊บแผ่นกล้องก่อนโอเคได้แล้วล่ะนี่ก็ต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าลืมเอาช้อนออกเมื่อวานนะเราก็เดี๋ยวเอาช้อนตัวใหม่มาตักทานเลยนะฮะแหมใครเคยชิมก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะนี่ทุกคนโอ้แข็งนิดนึงแข็งนิดนึงนะเพราะว่ามันเพิ่งออกจากตู้เย็นนี่เลยชิมก่อนเฮ้ยเอ้ยได้ช็อกมิ้นลองไหมไม่เคยมาลองแล้วต้องให้เธอนี่ทุกคนเด็กไงเด็กชอบช็อกมิ้นอ่ะบอกเลยว่าเอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปหยิบไอตัวช็อกมิ้นให้ไอตัวมิ้นลองบีชมิ้นทุกคนจะสั่งซื้อก็มาได้ที่หน้า TikTok ช่องผมนะแต่ว่าอย่างว่านะเราเอาลง YouTube YouTube มันยังสั่งซื้อไม่ได้นี่เด้อทุกคนเด้อเนี่ยกะซองรสช็อกโกแลตเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวนะบอกไหนนะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวนะนวัตกรรมใหม่แค่เติมน้ำเปล่าก็เป็นไอติมแล้วจริงนี่ผมทำตามคอนเซ็ปต์นี้เลยเติมน้ำเปล่าแต่ต้องเป็นน้ำร้อนนะมันจะได้คนง่ายเดี๋ยวกินต่อโอ้ยตอนแรกจะทำคลิปกะจะกินสักคำสองคำไปมาผมว่าไม่ได้ละ จ็อกมิ้นเฮ้ยอร่อยอ่ะนึกว่าจะไม่อร่อยนะที่ไหนได้อร่อยเลยแหละกะจะกินสัก1นาทีทำคลิปไปมาดูแล้วน่าจะพักหนึ่งเพราะว่าหยุดกินไม่ได้เลย หยุดกินไม่ได้เลยทุกคนแรกๆอาจจะตักยากหน่อยเพราะว่ามันยังแข็งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะได้เยี่ยมช็อกมิ้นแค่มีน้ำร้อนมีผงไอติมมีมิ้นใส่หลับรสมิ้นแล้วก็ช่วยกับช้อนใส่ง่ายๆ 1. เทผงลงถ้วย 2. ใส่หัวเชื้อใส่หลับมิ้น 3. เติมน้ำร้อน 4. คน 5. แช่ตู้เย็นตั้งแต่5ชั่วโมงจะไปแช่ไปได้คืนนึงมากินอีกทีอร่อยเลยอร่อยง่ายๆ5ขั้นตอนบางคนคอมเมนต์อื่นเคยถามว่าผมไปซื้อโอ้ยเด็กๆใจเย็นลูกพ่อหัดคลิปอยู่มีน้องหมามีน้องหมานะครับมีคนถามว่าไปซื้อไอติมแบรนด์อื่นอะไม่กี่ตังเองตามร้านสะดวกซื้อผมอยากจะบอกว่าคุณครับมันมีส่วนผสมของนมและน้ำมันมะพร้าวนะแล้ววัตถุดิบมันก็นำเข้านมเนี่ยก็นำเข้ามาคือวัตถุดิบมันต่างกันไงทุกคนวัตถุดิบมันต่างกันราคาก็อาจจะต่างหน่อยแต่ว่าผมว่ามันคุ้มราคานะ
ลองซื้อมาทานดูตอนนี้หนึ่งถ้วยเนี่ยผมกินคนเดียวอะอาทิตย์กว่าว่ากินทีละนิดไงไม่กินเยอะเพราะว่าใครจะไปกินไหวอะก็ถุงนึงอะ250กรัมเติมน้ำเปล่าอีก500มิลลิลิตรใช้ติมถ้วยเบลเลอร์ถ้าจะกินแบบครั้งเดียวให้หมดกินประมาณน่าจะต้อง 4-5 คนนะถึงจะหมด 4-5 คนแบบคนกินไม่จุนะแบบคนแล้วเนี่ยช่วงนี้วันเด็กทุกคนซื้อไปเลี้ยงเด็กได้เลยนะแล้วถ้าใครมีเครื่องทำไอติมอ่ะเทผมเติมน้ำเปล่าจบเลยมันก็ปั่นกลายเป็นไอศครีมโคนไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟอ่ะเลี้ยงเด็กก็ได้งานบุญบ้านเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรอ่ะแถมเครื่องทำไอติมเดี๋ยวนี้ไม่แพงไม่ต้องมีเครื่องก็ได้ก็หนึ่งซองอ่ะต่อน้ำร้อน500มิลลิลิตรแล้วก็กะเอาดิไอติมถังนึงอ่ะปริมาตรเท่าไหร่อ่ะคำนวณดูใช้สูตรอะไรนะหาปริมาตรบนพื้นที่ทรงกระบอกใช่ไหมมันอะไรอะไพ R กำลัง2ใช่ไหมไพ R L กำลัง2ใช่ป่ะจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละก็ลองคำนวณดูนะผมก็จำสูตรไม่ได้นะถ้าสูตรผิดก็ขออภัยทุกคนไม่ได้เรียนนานแล้วนั่นแหละอยากจะเอาไอติมไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงพระเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองงานวงบุญเหมาะใช่สมมติว่าจะไปเลี้ยงเด็กเช้า7โมง8โมงอ่ะทำตอน2ทุ่มยังทันเลยมันไม่ได้ยากอะไรผมก็ทำคลิปให้ดูแล้วมีภาชนะเทผงไอติมเติมน้ำร้อนอยากได้รสอื่นก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วก็คนใครมีเครื่องตีก็เอาเครื่องตีอ่ะยิ่งง่ายเลยยิ่งเร็วเลยผมเคยมีคลิปเก่าๆอ่ะผมใช้เครื่องปั่นนะก็เอาเครื่องปั่นมาตั้งใช่ไหมเซฟผงไอติมใส่น้ำร้อนปิดฝาปั่นเลยปั่นไม่ถึง5นาทีประมาณ 2-3 นาทีอ่ะก็เอามาเทใส่ถ้วยแล้วแช่จนเย็นคืนนึงกินได้เลยง่ายๆแต่ผมทำเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยผมทำแบบง่ายๆไงกรณีแบบอยู่ห้องอยู่หอพักไม่ว่าไปอยู่คอนโดไม่ค่อยสะดวกจะอยากกินเพราะว่าในดิจิไอคนเขารีวิวเยอะว่าอร่อยคุณมีการน้ำร้อนไหมล่ะต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะก็มีแค่น้ำร้อนกับผงไอติมแล้วถ้วยช้อนก็กินทำกินได้นะทำไอติมง่ายๆกินที่บ้านที่หอที่อะไรผมตอนแรกว่าจะหยุดกินตั้งแต่ช่วงต้นคลิปกินไปกินมา เอาละเริ่มอันนี้ละกินไปกินมาติดลมแล้วทีเนี้ยแย่เลยว้าวุ่นเลยทีเนี้ยลองดูนะทุกคนนะใครอยากกินก็กดสั่งได้เอาแปะให้โอเคเดี๋ยวจบคลิปดีกว่าเดี๋ยวทุกคนหิวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโอเคบ๊ายบายแต่ปุ้ย